วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะยาย่าแล้วก็หมูอ้วน เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรา2คนจะพาทุกคนไปตะลุยขโมยมะละกอของชาวบ้าน ไม่ใช่ เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านของวรวิทย์นะคะที่เพิ่งจะสร้างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านของวรวิทย์กันนะคะที่สร้างไว้สำหรับวรวิทย์หมูอ้วนแล้วก็เด็กอีก2คนอยู่กันนะคะว่ามันเป็นยังไงไอ้ยาก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหมูอ้วนรู้ไหมรู้นะเดี๋ยวให้หมูอ้วนพาไปดูเลยแล้วกันนะคะว่าบ้านที่วรวิทย์สร้างให้ครอบครัวอยู่เนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนกันไปเดี๋ยวไปกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยนะหมูอ้วนโอเคยานำไปก่อนโอเคไปเลยพี่ยาก็จะนำไปก่อนทางนี้นี่ซึ่งมันจะแบบอันตรายมากนะคะทุกคนเราจะต้องค่อยๆไปกันนะคะเพราะว่าทางมันไม่ค่อยจะดีนะคะแล้วก็ลื่นมากเหยียบก้อนหินนี่ถ้าเหยียบไม่ขับดีๆนี่ล้มได้นะคะ เดี๋ยวให้พี่ยายาไปก่อนสักแป๊บนึงเพราะว่าติดกันไปมันไม่ดีนะคะ ทำไมรถมันไหลเองน่าเอ็นดูจังเลยมองไม่เห็นทางเลยเราจะลงหลุมไปเลยละกันยาก็จะไปข้างบนเลยนะคะทุกคนโอ้หลุมมันลึกมากทางนี้เนี่ยมันจะอันตรายสุดๆเลยนะคะทุกคน ไปสัก1เมตรก่อน โอ้ยจะให้พี่ยาไปก่อนเกรงด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ทางนะคะวันเชื่อมวันน่าจะ4ขาโอ้ยโอเคปลอดภัยปลอดภัยกรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ยายาไปก่อนตรงนี้ทางมันก็จะไม่แห้งนะคะทุกคนเพราะว่าต้นไม้มีต้นไม้เยอะทางมันจะไม่ค่อยแห้งมันจะเปียกๆชื้นๆถนนก็จะยังลื่นอยู่ไปเก็บผักชาวบ้านใช่แล้วฮะโอเคอย่าบอกจอดรถไว้ตรงต้นใกล้ๆต้นไม้นี่ค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไร่ค่ะไม่รู้ว่าเจ้าของไร่อยู่หรือเปล่าเยียก็จะไปเก็บผักมาแค่ลูกเดียวก็พอแล้วมั้งขอเก็บผักกินหน่อย อุ้ยเจ้าของมาไหมเนี่ยมีถุงอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยเนี่ยเลื่อนไม่มีถ้าเจไม่เลยลูกยาวเนอะเออเลยลูกเองเออเองไปก่อนน้อยๆก็ความบ้างแบ่งไม่ไหวนี่ก็คือน้อยจริงด้วยนี่ลูกใหญ่อ่ะลูกใหญ่ลูกกินไม่หมดลูกใหญ่อยู่นี่นี่นะคะกลับแล้วค่อยตัดแวะมาตัดไปกินไปแค่นี้พอเราสองคนกินแล้วค่ะไปไม่เห็นหน้าพี่ยายาเลยไม่เน้นปากเน้นหมูพอป่ะตอนนี้ได้ผักแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแต่ว่าทางจากตรงนี้ไปนู่นมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วแหลกหรือเปล่าเดี๋ยวส่องทางให้ดูนะคะว่าไม่น่ากลัวมันเป็นยังไงแต่ฝนไม่ตกแล้วเนาะไม่ลื่นละดีที่ฝนไม่ตกมาหลายวันนะคะทางมันก็เลยโอ้ยไม่ลื่นอึ๊บอ
โอ้โหมันก็ยังจะมีบางจุดที่ยังเละๆวัดยังเละๆอยู่นะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ลมต้นไม้มันก็จะแห้งช้าอยู่ตรงนี้แหละอย่านี่เดี๋ยวหมู่บ้านจะนำไปดูบ้านวรวิทย์ว่าอยู่ไหนว่าแต่ย่ายังไม่เห็นบ้านสักหลังเลยนะไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือบ้านที่วรวิทย์มาสร้างให้ครอบครัวอยู่เหรอเออเนี่ย น่าเอ็นดูมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือสร้างให้ครอบครัวอยู่โอ้ยอ๋อนี่ไงโอลิมิตจะสร้างข้างบนเนี่ยให้หมูว่าแล้วก็เด็กๆนอนชมโอลิมิตนอนเพลนี่ทุกคนแล้วเดี๋ยวย่าๆเนี่ยจะถ่ายรูปบ้านวัวให้ทุกคนดูแล้วเปรียบเทียบกันนะระหว่างบ้านวัวกับบ้านครอบครัวนะอยากจะพูดพื้นที่มีเยอะแยะแล้วดูวรวิทย์สร้างบ้านให้ครอบครัวอยู่กระจ้อยน้อยเดียวที่มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วดีที่ยังมีผ้าเต็นท์วางไว้ให้เราเนี่ยไม่งั้นนี่ผ้าใบกันข้างบนร้อนมากเลยหรือว่าอันนั้นวรวิทย์แค่หลอกเธอหรือเปล่าไม่รู้ว่าบอกว่าสร้างเสร็จแล้วอันนี้แค่น่าจะหลอกหมูวันนะคะทุกคนย่าว่าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีที่อยู่แต่ว่าขุดเป็นจุดๆอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าวรวิทย์จะทำยังไงนะตรงนี้ขุดแล้วก็ข้างบนก็ขุดฝั่งนู้นอีกจุดนึงเป็นจุดแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าวรวิทย์จะสร้างบ้านยังไงอุ้ยส่วนนี้นี่วรวิทย์น่าจะหลอกหมูว่านเฉยๆอ่ะก็ไม่เห็นมาสร้างแล้วไงอาจจะแค่โกหกว่าสร้างเสร็จแล้วไปอยู่ได้เลยแต่พอหมูอ้วนไม่ค่อยได้มาไงเลี้ยงลูกอยู่บ้านพอมาอีกทีโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากคิดว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนว่าสร้างบ้านได้หลังใหญ่มาก แล้วดูเอ็นดูอ่ะใหญ่มากหมูอ้วนนี่เริ่มจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบ้านวัวกับบ้านครอบครัวที่แตกต่างกันมากหมูอ้วนถึงกับเซ็งเลยอ่ะเดี๋ยวเราสองคนกินกันดีกว่าหาอะไรกินละอ่ะเดี๋ยวเริ่มก่อฟงก่อไฟก่อนนะคะที่เดิมเหรอแต่เราร้อนอ่ะตั้งแต่ยังเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปจัดการก่อฟงก่อไฟให้เรียบร้อยก่อนนะคะยายาก็ก่อไฟได้แล้วค่ะแล้วก็เอาหม้อมาตั้งเอาหม้อใส่น้ำมาตั้งไว้ละเอาหม้อใส่น้ำหรือเอาน้ำใส่หม้อ เนี่ยเขาเรียกว่าเอาน้ำใส่หม้อใช่ไหมเอามาตั้งก่อนไงเอามาใส่น้ำส่วนหมูอ้วนก็นี่หั่นไส้กรอกหั่นเอ้ยฮอตดอกเอ้ยหั่นได้สวยเหมือนหน้าตาเลยใช่ไหมนี่ดูดีเนี่ยดูดีเนี่ยมันก็หั่นไส้กรอกอยู่ดูทีเนี่ยเป็นหนังลอกออกมาหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีวุ้นเส้นโอ้เดี๋ยวย่าต้องไปล้างผักก่อนนะคะทุกคนวันนี้เรามีผักด้วยลืมไปเลยว่าเราตัดผักมีแต่คนบอกว่าทำไมเราไม่ใส่ผักเลยเพราะว่าเราไม่มีผักกินเราอ่ะได้ชื่อว่าอยู่บนดอยก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องผักนี่หายากมากนะคะเพราะว่าเขาเอาผักไปส่งมาแล้วส่งให้คนในเมืองกินคนบนดอยก็เลยไม่ได้กินเราก็เลยไม่ค่อยมีผักกินจริงๆแม่ก็ปลูกนะคะแต่ว่ามันยังเล็กๆอยู่มันไกลมากมันไกลจากใช่แล้วก็มันยังไม่โตอ่ะไปเดี๋ยวไปล้างพงล้างผักให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนรอมาระยะหนึ่งแล้วน้ำก็ยังไม่เดือดเลยว่าเตาของเราสูงเกินไปเตาสามขาของเราเนี่ยพ่อทำไว้ไม่มีใครใช้สูงมันสูงเกินไปอ่ะใช่ถ้างั้นเราก็ต้องใส่ไฟใส่ฟืนเยอะๆนู่นไหมเอาก้อนฟืนใหญ่ๆเนี่ยนี่ท่อนไม้เนี่ยนี่ตรงขามันจะติดใช่ไหมมันเปียกอ่ะเป็นไรแสงเข้าไปเถอะมันไม่ติดสักวันมันต้องติดอ่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมูใส่นู่นใส่นี่ลงไปนะคะทุกคนฮู้ปุ๊บ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 ใส่หมูลงไปเลยนะคะ
้ำเริ่มเดือดละก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ไส้กรอกอะไรลงไปให้หมูสุกสักนิดนึงก่อนนะคะนี่เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วตื่นเต้นมากได้ก็พอละตัวที่ใส่มะนาวแดงคือตัวไหนวะฮะอ้าวเอายากไม่ได้ฉันมาทำอะไรที่นี่มาเป็นผู้ประสบภัยใส่ผักเยอะๆหมูวันต้องกินผักด้วยนะไม่ใช่กินแต่หมูนะอยู่ย่างโอ้พี่ที่อยู่ฝั่งนู้นอะใส่ฮอตดอกลงไปเลยค่ะแล้วพี่ย่าบอกเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันตรงไฟดูแล้วไม่น่าจะไหวเลยต้องยกแต่เด็กเราจะยกยังไงก่อนเพราะเดี๋ยวเราก็ทำให้ฟืนมันตายน้ำเยอะเกินไหมนะใช่น้ำมันน้อยเกินไหมไม่น้อยหรอกเดี๋ยววุ้นเส้นนี้ก็เต็มหม้อแล้วก็หมายถึงว่าน้ำมันไม่น้อยเกินใช่ไหมก็หม้อมันเล็กอะแล้วเราจะกินหมดเนี่ยตั้งหม้อจะกินหมดไหมอ๋อหอกกลับบ้านวุ้นเส้นไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันอื่นมันก็เยอะละครึ่งเดียวก็พอละครึ่งเดียวมันก็เยอะอยู่นะครึ่งนึงมันก็น่าจะเท่ากับห่อเล็กของนึงก็แค่นั้นแหละนี่เลยค่ะตอนนี้ไฟแรงมากเมื่อกี้นะคะไม่เดือดสักทีพอมาดูตอนนี้เดือดปูดเลยเราต้องอยู่ไกลๆนะคะร้อนดีอยู่ไกลๆยังร้อนเนี่ยลืมมาฝั่งวันอยู่วันต้องหนีเนี่ยอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไปใส่วุ้นเส้นกันเลยนะแล้วก็พอเดี๋ยวเราก็จะกินละรอมานานละโอเคละให้กินฉันจะไม่รอมันเนี่ยตอนนี้ซูกี้ของเราสองคนสุกแล้วค่ะได้เวลากินแล้วว่าเนี่ยอยู่เป็นกำลังใจอย่างเดียวมันจะไม่หลุดใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยไม่น่าหลุดถ้าหลุดเราก็กลับบ้านอุตส่าห์นั่งรอตั้งนานถ้าหลุดเราก็ต้องรีบกลับบ้านไม่พูดอะไรเยอะรีบกินข้าวบ้านโอ้ยร้อนอ่ะมันร้อนร้อนนะมันร้อนร้อนนะท้องเริ่มร้องมาเนี่ยไม่ใช่วางปุ๊บแล้วกลุ้มเลยนะกินได้ละโอเคนี่ก็จะเป็นสีหน้าสุกี้ของเราวันนี้นะคะรอบนี้จะมีสีเขียวเพิ่มเข้ามานะคะทุกคนเพราะว่ามันคือผักนั่นเองมาเลยที่บ้านหมดแล้วหรอขวดทุกขวดไม่รู้ทำไมร้อนไหมร้อนยังไม่กินเลยอ่ะน้ำลายแล้วเนี่ยแล้วก็คือหมูชิ้นใหญ่มากหนูไปจังรอตุ๊กจีกังจ่อไม่เลยรอไม่ถ้าก๋วยไหนเยอะให้จ่อไม่ไปหรือหนูไม่รู้ไม่ทันเลยจะไปวันนี้เราสองคนกินไม่หมดนะคะอิ่มกันแล้วถ้วยที่เท่าไหร่ละสองกันหรอยังยากถ้วยที่สามนั่นเหรอไม่ไหวแล้วเรากินเหลือเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะสงสัยเราหิวเกินไปหิวเกินจนกินไม่ค่อยกินได้ไม่ค่อยขนาดกินได้ไม่ค่อยเยอะเมื่อกี้ยังเต็มหม้ออยู่เลยถ้ากินได้เยอะนี่หัวหม้อแล้วนะตอนนี้ก็ยังคงร้อนมากอิ่มแล้วนอนดีกว่า
ร้อนจริงๆแล้วก็มีคนนอนอื่นแล้วค่ะตอนนี้อิ่มแล้วนอนม้วนขี้โกงอ่ะม้วนมีที่นอนอย่างเงี้ยไม่มีที่นอนนอนตรงแคร่โอ้ตอนนี้ไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวย่าจะหนีไปนอนแล้วเหมือนกันดีกว่านอนตรงแคร่สบายมันแน่นเกินใช่ไหมใช่ท้องตึงก็จะเดินลัดทางนี้ได้ไหมหายที่บ้านนู่นไงอ๋อลัดทางนี้ได้ไหมตรงนี้ไวกว่าหรอตรงนี้ก็ข้ามไปนู่นแล้วนี่เดินอ้อมไปฝั่งนี้ข้ามได้ไหมคิดว่าฉันข้ามได้ไหมไม่อยู่นี่ก็มีรูเขาข้ามได้เหรอปิดทั้งนิดนึงมดกินยายากับหมูอ้วนก็คืออิ่มจนเดินไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็ไปหาถุงก่อนหาถุงมาใส่ซุกี้ของเรากลับบ้านนะคะเพราะว่าต่อไปเวลาถ้าเราจะไปกินนั้นเราต้องเอาถุงมาด้วยพกถุงมาด้วยใช่ไหมกินไม่หมดก็ใส่ถุงกลับบ้านใช่ไหมปกติเรากินหมดนะวันนี้กินไม่ไหวอ่ะหิวเกินพอเราหิวเกินเราก็เลยกินไม่ได้เยอะเราจะไปหาถุงที่กระท่อมของพ่อไม่ได้สองถ้วยค่ะย่าก็กินไม่เยอะ3ถ้วยเองมาถึงกระท่อมของพ่อแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีถุงให้เราโอ้พ่อปิดประตูแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ปวดโอ้ยเข้ายังไงโอ้ยเอาโอ้ยเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยเข้าได้ไหนเข้ายังไงแค่นี้เองเชิญเชิญโอ้ยคนจะแบบโอ้ยแค่นี้เองนี่ไงเราขโมยกระปุกอันนี้ไม่ใส่อะไรอยู่ข้างในเลยเดี๋ยวเราหาอะไรที่แบบใส่สุกี้กลับบ้านได้ไม่มีอ่ะหมวกพ่อก็อยู่นี่นี่นะไหนก้อยน่าจะเอาใบอื่นไปพ่อไม่ค่อยชอบใส่หมวกมีหลายใบมีเสื้อผงเสื้อผ้าเข้าไม่อยู่อ่ะเพราะน่าจะแบกไปนู่นหมดละเอาอะไรใส่ดีอ่ะไม่มีปุ่งไหนต้องล้างได้ก็ไม่ต้องเอาแล้วก็แล้วเราก็เอาสายเดินมาเนี่ยนะเอาน้ำเทออกแล้วก็เดี๋ยวมัดเอาถุงมัดข้างนอกไว้ให้มันหกมันก็หกอยู่ข้างในได้อยู่เอาออกค่ะคุณยายาเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเดินกลับอ๋ออิ่มจริงนะเนี่ยปวดขี้แล้วเนี่ยต้องกลับแล้วปวดขี้เอาไปเข้าปากตรงนู้นแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าไม่เข้าละทนได้อยู่ทนได้อยู่โอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่มีอะไรใส่นะคะเดี๋ยวก็เอาน้ำเททิ้งใช่ไหมน้ำเททิ้งแล้วก็เอาแต่เนื้อกับใส่หม้อได้แหละแล้วก็ตั้งดีๆไว้ไปถึงถ้าหกหมดก็เปียกตูดหมูเราเดินมาถึงบ้านวรวิทย์แล้วบ้านวรวิทย์ตรงนี้คือบ้านวรวิทย์นะคะวันนี้ยายาก็กับอ้วนก็พาทุกคนมาดูบ้านของวรวิทย์บ้านที่วรวิทย์เนี่ยสร้างให้ครอบครัวอยู่ใช่ไหมหมูอ้วนสร้างไว้ให้เราถ่ายคลิปอ๋อนึกว่าจะสร้างให้แบบครอบครัวมาอยู่ที่นี่สร้างไว้ให้หมูอ้วนกับพี่ยายามาถ่ายไปเดี๋ยวย่ากับหมูอ้วนเนี่ยก็จะเก็บของแล้วก็จะกลับแล้วนะคะลมแรงแล้วตอนเนี้ยทางที่เมื่อกี้ที่เราลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกนี่รถไม่สามารถขึ้นไปได้เลยนะคะเพราะว่าขนาดพ่อเนี่ยขับรถมาที่นี่ทุกวันทั้งหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยพ่อยังขับขึ้นไม่ได้เลยนะคะทุกคนแต่เราต้องกลับบ้านแล้วก็ฟ้าร้องเหรอปุ้งแล้วไม่ได้ยินเลยมัวแต่พูดไม่ได้ยินแล้วแล้วก็หมูอ้วนเนี่ยต้องไปดูลูกๆแล้วลูกๆคิดถึงแล้วลูกบอกว่าถ้าลูกมีพูดได้คงจะบอกแม่คิดถึงเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นหน้าเห็นตาเลยนะแม่นี่ไม่เท่าไหร่นะเห็นช่วยหมูอ้วนเก็บของก่อนนะแล้วเราก็จะกลับเลยนี่ค่ะตอนแรกจะช่วยหมูอ้วนเก็บนะคะแต่ว่ามีนิดเดียวหมูอ้วนก็เก็บคนเดียวแล้วกันเนี่ยเก็บคนเดียวก็หมดละแล้วก็ฝนจะตกจริงนะคะทุกคนมันมืดมาจากทางนู้นส่วนรอบๆเนี่ยสว่างอยู่โอ้ลมแรงแล้วด้วยไม่รู้จะแต่ไม่รู้จะตกจริงหรือเปล่าไปเลยไหมเดี๋ยวเราสองคนจะกลับกันแล้วนะคะไป
ไปกันเลยก่อนที่ฝนจะตกลงมาขามาว่าน่ากลัวแล้วขากลับน่ากลัวกว่าอีกนะคะเนี่ยว้าไอโอ้โหวันนี้ซิ่งไปนู่นแล้วไม่รอยะยะแล้วนะคะขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วทีเดียวแต่ว่าตรงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เรียกน้ำย่อยนะคะของจริงอยู่ข้างบนนี้อุ้ยหมูวันอุ๊บโอ้โหไอ้ยาเนี่ยเคยล้มตรงนี้รอบนึงนะคะเป็นก้อนหินโอ้โหเฮ้ยว้าวไม่รู้เสียงอะไรอ่ะดูซิมีอะไรพังป่ะเสียงอะไรไม่รู้อ่ะดังก็ก็เกิกเลยอ่ะแล้วเบิ้ลขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่เบิ้ลเมื่อกี้เบิ้ลมาตรงนู้นแล้วมันปุ๊ดก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเพราะน่าจะโซ่หย่อนนั่นแหละหรือว่าโดนตัวนี้โดนอะไรดังมันน่าจะโซ่หย่อนเฉยๆมั้ยหรออะไรหรอกเดี๋ยวเอารถไปนึกว่าเรียกนึกว่ารถล้มหรือยังไงมันจะดูดก้อนหินแล้วมันก็กึกๆนี่ไงโอ๊ยเบรกไม่อยู่ก็จะล้มตรงก้อนหินใหญ่ๆนะก็มาดูหมูอันนี้ซิ่งมากเลยนะก็ต้องซิ่งๆจะได้แล้วอย่าไปเห็นทิศว่าจะล้มเดี๋ยวเลยเนี่ยมาลาตรงนี้เลยละกันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวย่ากับหมูอ้วนนะขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะไม่รู้ว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าต้องไปให้วรวิทย์ดูลำพังตัวเองใช่แล้วเราจะเก็บกล้องเก็บทุกอย่างนะคะแล้วก็จะไม่พาลูกมาด้วยแล้วก็จะตั้งสติในการขับรถดีๆนะคะเพราะยังมีตรงนู้นอีกเนาะยังมีตรงนู้นอีกที่นึงไปแต่เราสองคนขอตัวกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ